ฟังรับที่คนค้าขายออนไลน์ต้องระวังถ้าไม่อยากเสียภาษีแพงนะคะวันนี้สิ่งที่อาจารย์จะมาพูดนะคะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีอีสวิตและจากกฎหมายภาษีอีสวิตตรงนี้คือเราต้องยอมรับความจริงว่าณวันนี้ธุรกิจออฟไลน์มันเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนสมัยก่อนต้องออกไปนั่งนับชามก๋วยเตี๋ยวแต่ณวันนี้ไม่ใช่ทุกคนเปลี่ยนจากการซื้อของการช้อปปิ้งต่างๆเราก็จะมาอยู่ในโลกของออนไลน์แต่ในการที่เรามาทำธุรกิจออนไลน์ตรงนี้เม็ดเงินมันเข้ามาอยู่ตรงไหนสมัยก่อนก็จะรู้และเขาก็จะเข้าไปมองหาเม็ดเงินที่นั่นนะคะอีสวิตนี่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะคะหนูจะไม่ได้เป็นคนมีแอดมินนี่นั่นแต่อาจารย์จะบอกนะมันกระทบกับเราทุกคนมันเป็นภาษีที่แบบว่ามีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันเป็นภาษีทางอ้อมซึ่งมันสามารถผลักภาระให้กับคนที่เป็นผู้บริโภคได้แต่ถามว่ากฎหมาย e-service มันจะกระทบกับพวกเรายังไงก็คือค่าแอดต่างๆที่เรายิงแอดเนี่ยพอค่าแอดแพงขึ้นคนที่ยิงแอดโอ้ยตายแล้วค่าแอดฉันแพงขึ้นแสดงว่าต้นทุนของเราแพงขึ้นเดี๋ยวเราก็ไปชาร์จราคากับคนที่มาซื้อสินค้าแทนไงพอคุณไปชาร์จราคากับคนที่ซื้อสินค้าหลายคนที่จ่ายค่าแอดจริงๆคือใครคะก็ผู้บริโภคหลายๆคนวันนี้ทำธุรกิจในรูปของบุคคลเสร็จแล้ววันนี้รายได้เกินล้านแปดถูกไหมพอรายได้เกินล้านแปดปุ๊บจดแบบปุ๊บมีเรื่องของการยื่นแบบแสดงรายการที่เรียกว่าพ.พ.30เกิดขึ้นทุกวันที่15ของเดือนสองคนที่จดแบบคุณก็ต้องไปยื่นแบบพ.พ.30แต่มันยังมีตรงนี้อีกนะที่อาจจะสร้างปัญหานะคือหลายๆคนเข้าใจว่าถ้าฉันนะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยฉันก็แค่ยื่นพ.พ.30แล้วบางคนนะจดแบบแล้วยังไม่รู้เลยว่าจดแล้วจบไงมันไม่ใช่จดแบบแล้วจบนะเว้ยถ้าคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคุณไม่มีความรู้เลยปัญหาชีวิตอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าเวลาที่คุณอะค่ะอยู่ในระบบแบบแล้วคุณยิงแอดเฟซบุ๊กติ๊กต็อกสารพัดที่เรายิงกันเนี่ยคุณมีหน้าที่ต้องยื่นพ.พ.36ภายในวันที่7ของเดือนถัดไปให้กับทางกรมสรรพากรด้วยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขานำข้อมูลตรงนี้มาใช้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังก็มีดอกเบี้ยทางภาษีอะค่ะที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้คือณวันนี้อะค่ะประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยสรรพากรยังไม่ได้เอาประเด็นนี้มาใช้จับตาเอามาเตือนเพราะรู้ว่าตรงนี้มันจะมีเม็ดเงินเข้ามาอีกมหาศาลหลายๆคนนะคะทำธุรกิจแล้วก็อาจจะมองว่าเรื่องของภาษีอะค่ะไกลตัวมากฉันนอได้หลายๆคนคิดอย่างนี้นะคะเพราะมันไม่ได้เจอประสบการณ์อันเจ็บปวดเหมือนที่เพื่อนๆหลายคนนะคะเขาเจออยู่ในปัจจุบันแล้ววันนี้เอกอาจารย์เองอะก็เอาค่ะสิ่งที่เป็นความรู้นะคะจากประสบการณ์มากกว่า17ปีของการเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่อยู่ฝ่ายกฎหมายเนี่ยมาให้ความรู้กับพวกเรา